ชาวไทยพุทธที่อาศัยอยู่ในพื้นที่2ชุมชนคือชุมชนตลาดบาเจาะและชุมชนน้ำตกปาโจอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสจำนวนทั้งสิ้น30คนร่วมกับตำรวจทหารและฝ่ายปกครองรวม80คนประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาเวลาประมาณบ่ายโมงซึ่งทุกๆปีจะเริ่มมีการประกอบพิธีเวียนเทียนกันในช่วงเวลานี้เพื่อความสะดวกในการเดินทางของชาวไทยพุทธที่ต้องการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามไว้รวมทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวโดยปีนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นดังเช่นทุกปีท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของกองกำลัง3ฝ่ายทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองตามถนนทุกเส้นทางที่ชาวไทยพุทธจะต้องใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างบ้านกับวัดเพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น